พี่ชอตตอบแล้วเปลี่ยนตัวพิงกี้สาวิกาหรือไม่หลังเจอคดีโฟเล็ก 3D สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจากกรณีที่นักแสดงสาวอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ของโฟเล็ก 3D นั่นเองพร้อมพี่และคุณแม่ซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั่นเองซึ่งทำเอาหลายคนก็สงสัยถึงผลกระทบกับงานในวงการบันเทิงของเจ้าตัวไม่ได้รวมไปถึงละครเรื่องดงดอกไม้จากค่ายของเชน2561ที่มีสาวพิงกี้ร่วมแสดงด้วยนั้นยังถ่ายทำในส่วนของนักแสดงสาวไม่จบซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวแต่ล่าสุดเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาทางคุณจอดสายทิพย์และเอสวรลิศผู้จัดละครเรื่องดงดอกไม้ก็ได้ออกมาเปิดถึงผลกระทบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโดยทางด้านพี่จอดเผยว่าคงทราบกันว่าน้องพิงกี้ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนำละครเรื่องดงดอกไม้ด้วยซึ่งเราถ่ายทำกันมาเป็นปีแล้วถ่ายทำไป 80% แล้วเหลือแต่ช่วงท้ายๆตอนนี้รอดูสถานการณ์อยู่ถ้าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารอดูเรื่องของการปรับบทและสิ่งสำคัญต้องไม่ให้เสียอรรถรสของคนดูนะคะพิงกี้เองก็ยังมีคิวถ่ายละครอยู่ส่วนทางด้านเอสเผยว่าที่ผ่านมาเราก็ถ่ายละครตามลำดับเรียงตอนอยู่ในส่วนของพิงกี้เราก็ถ่ายไปเยอะแล้วมีบ้างที่หลงอยู่บ้างพี่ชอตก็ไม่ได้ใส่ดูบททั้งหมดแล้วปัญหาตรงนั้นเราก็เตรียมแผน B ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับแก้ปัญหาตรงนั้นได้โค้งสุดท้ายก็เดินทางมาถึงจุดตัวเปลี่ยนละครตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันก็สามารถยุติได้ถามว่าติดต่อพิงกี้ได้ไหมก็มีทางผู้จัดการคอยประสานงานอยู่และเมื่อถามว่าทราบเรื่องกันมาก่อนไหมพี่ชอตก็เลยตอบว่าทราบข่าวพร้อมทุกคนและคิดว่าน้องพิงกี้เองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะวันพุธยังถ่ายละครกันปกติอยู่เลยทีมนักแสดงก็ยังคุยกันว่าคิวต่อไปยังไงก็ไม่มีใครรู้ตัวก่อนตอนนี้คงต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนิดหนึ่งส่วนตัวเราก็ไม่มีข้อมูลน้องจะได้มีโอกาสประกันตัวออกมาหรือไม่หรือไม่ได้เลยก็มีแผน A แผน B เราก็ต้องดูเรื่องบทกันอยู่แล้วเท่าที่เช็คกับทีมงานไม่น่าจะกระทบกระเทือนกับความสนุกสนานส่วนจะตัดพิงกี้ออกไปเลยไหมนั้นคงเป็นไปไม่ได้ก็ถ่ายไปค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องของการเปลี่ยนตัวคือเริ่มต้นใหม่คงเป็นไปไม่ได้มันถ่ายใกล้จะจบแล้วอีก2เดือนจะออกอากาศแล้วคงใช้ในเรื่องของการปรับบทมีจุดที่เราสามารถปรับให้ผิดตัวละครได้เอาเป็นว่าก็ได้ยินจากปากของพี่จอดสายทิพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกคนก็หายข้อสงสัยว่าละครเรื่องดงดอกไม้จะถอดตัวพิงกี้ออกหรือไม่ก็คงได้ทราบข้อมูลกันแล้วนะครับคุณผู้ชม